ปณิสราคุณแม่สุดแซ่บคนนี้เนี่ยหลายคนจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นภาพแล้วเขาว่าเป็นนักช็อปตัวยงนะฮะแต่ว่าตอนนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปได้เพราะคำว่าลูกคำเดียวครับหลังมองเห็นว่าในอนาคตนั้นการเลี้ยงลูกแฝดน้องอลินและน้องอรันจะต้องใช้เงินเยอะมากก็เลยทำให้คุณแม่ลูกแฝดสุดเปรี้ยวอย่างโอปอปณิสราหวนกลับมารับงานอีเวนต์มากขึ้นครับซึ่งก็เพื่อเมคมันนี่เก็บเงินให้ลูกแต่ก็ไม่ได้รับมากมายอย่างเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าต้องแบ่งเวลามาดูแลลูกแฝดด้วยและนอกจากคุณแม่สุดมั่นจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการรับงานไม่โหมรับแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับเธอยังเปลี่ยนทัศนคติในการใช้เงินจากหน้ามือเป็นหลังมืออีกด้วยพอเริ่มเห็นเรื่องค่าเทอมเราก็สู้ว่าเฮ้ยรับอีเวนต์ก็ได้อย่างนี้ออกมาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับไปอยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้รับงานอีเวนต์แล้วนะคะพอเป็นพ่อแม่มันก็คิดมากขึ้นอะไรเงี้ยก็มีการวางแผนแต่ที่แน่ๆคือใช้เงินน้อยมากปอกกับพี่โอ๊คทุกวันนี้คือพอทำบัญชีทุกเดือนเราก็สู้ว่าแบบเออเราไม่กินไม่ใช้เนาะอะไรเงี้ยคือเก็บให้ลูกอย่างเดียวเลยค่ะพอมีลูกประหยัดมากบาทสลึงไม่กระเด็นเลยแฮปปี้มาก